รถติดมากไปไหนครับThank you.
ก็กลับสวัสดีครับสวัสดีกันตอนเข้าบ้านนะครับช่วงเที่ยงครึ่งนะครับก็เข้าบ้านมาแล้วนะครับคุยกับพาท่านไปดูเมื่อเช้านี้บรรยากาศแถวสะพานกรุงทนนะครับหรือว่าสะพานสังฮีนะครับที่เขาเรียกติดปากกันนะครับชื่อจริงนี่คือสะพานกรุงทนนะท่านนะก็จะเป็นช่วงโรงเรียนเข้าโรงเรียนและเมื่อเช้านี้ไปส่งคุณหมอที่โรงพยาบาลวัชระนะครับพยาบาลนะครับก็เดี๋ยวนั้นเลยครับรถก็ติดนะครับติดผมก็เคยพูดนะครับติดเนี่ยเขาก็เอาเงินจ่ายเขาไม่ได้เอาไม้จ่ายนะครับวันนี้ก็ได้เงิน 1,100 บาทนะครับ 1,100 บาทไม่เหลือหรอกครับเติมแก๊สก็300กว่าบาทนะครับค่างวดค่าอะไรก็เหลืออยู่ 2-300 นี่แหละครับก็ยังดีนะครับ 2-300 นะครับก็ถือว่าเราได้จ่ายค่างวดไปในตัวนะครับให้คิดอย่างนั้นนะครับถ้าคิดว่าเราเหลือวันละ200 300จะไปทำอะไรเราก็เหลือลดลงไงครับให้คิดอย่างนั้นนะครับมันก็ไม่แตกต่างที่ท่านที่ทำงานหรอกนะครับว่าท่านได้ค่าแรง500แล้วท่านยังไม่จ่ายค่างวดเลยมันก็เป็นประมาณนั้นนะครับแต่นี่ผมได้หักนู่นหักนี่แล้วให้เราคิดอย่างนั้นนะครับก็สิ้นเดือนมาก็ค่าบ้านก็ประมาณสัก 2,000 กว่า 3,000 เท่านั้นเองนะครับเพราะว่าแอร์นี่เราผมซื้อมาติดเองนะครับแต่ถ้าเป็นห้องแอร์ของเขานี่ก็จะแพงหน่อยนะครับก็เหลืออยู่ 2-300 นั่นแหละนะท่านเงิน 1,100 นะครับเติมแก๊สนี่ยังไม่เติมหรอกแต่ว่าทิ้งไว้แล้ว300วิ่งรถไป200แก๊สมันคงกินอยู่แล้วแหละนะครับเพราะว่ารถมันติดด้วยนะครับก็กราบขอบคุณทุกท่านนะครับท่านที่ได้ผ่านเข้ามาแวะเวียนแวะชมคลิปของแท็กซี่ไทยออนทัวร์ไม่ว่าจะเป็นแนวแนะนำหรือว่าแนวรับส่งผู้โดยสารนะครับก็รวมๆกันมานะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับผมก็ยินดีนะครับพยายามทำคลิปหรือว่าจากที่เมื่อเช้านี่แหละไปเจอรถติดเอาคอนเทนต์รถติดมาฝากท่านๆนะครับแถวสังฮีนะครับก็ไม่รู้จะทำแนวไหนนะครับเพราะว่าอย่างเดือนหน้าเดือนมิถุนาเมษาพฤษภามิถุนาเดือนนี้แหละภายในเดือนนี้แหละครับผมจะไปต่อใบขับขี่แถวขนส่งนนท์นะครับเพราะว่าใบขับขี่ผมมันขาดวันที่9พฤษภาแต่ผมไม่รู้ว่าผมจะไปต่อช่วงไหนเดี๋ยวผมจะเอาบรรยากาศมาฝากท่านๆแต่ช่วงนี้ท่านก็ดูบรรยากาศในกรุงเทพช่วงเช้าๆช่วงนักเรียนไปโรงเรียนนะครับรถติดไหมชีวิตกรุงเทพนะครับคุณทำงาน8โมงเนี่ยคุณก็ต้องตื่นแล้วแหละ6โมงออกจากบ้านแล้ว6โมงนะครับเพราะว่า2ชั่วโมงเนี่ยคุณต้องนั่งรถอย่างเช่นคุณทำงานอยู่อนุสาวรีย์ชัยอย่างเงี้ยคุณอยู่รังสิตอย่างเงี้ย ตี5กว่า6โมงเนี่ยเขาออกกันแล้วนะครับเพื่อจะไปถึงนู่นประมาณ 7:30 น.ทำงาน 8:00 น.นะครับฉะนั้นแล้วคุณบอกว่าคุณทำงาน10ชั่วโมงมันไม่ใช่นะคุณต้องไล่ตั้งแต่คุณก้าวออกจากบ้านคุณนะกี่ชั่วโมงนะครับก็ไม่ต่างกับแท็กซี่ไทยนะครับตั้งแต่ล้อหมุนออกจากห้องก็คือ1นั่นแหละคือนับ1ของเวลาทำงานนะครับแต่ดีที่ว่าผมนับ1ก็คือออกไปเลยไม่ต้องไปนั่งขึ้นรถเมล์อะไรนะครับล้อหมุนนี่ก็ได้ทุกเช้าผมจะได้ลูกค้าประจำนะครับทุกวันนี้ได้แล้วนะเป็นสาวคาราโอเกะนะครับเขาขอเบอร์ไว้นะครับแล้วก็คือเราออกไปแล้วร้านมันอยู่ปากซอยพอดีนะครับเขาก็เลยถามว่าพี่ขับแท็กซี่แถวนี้ไหมผมก็บอกว่าแถวนี้ขับเวลาไหนผมก็บอกว่าตีสามตีสี่ว่าเขาพอดีเลยเขาบอกเดี๋ยวหนูจะโทรมาเรียกพี่ทุกเช้าตีสามหรือตีสี่ประมาณนี้แหละครับก็ได้ร้อยหนึ่งนะครับลูกค้าประจำก็ว่าได้นะครับ ก็เอาบรรยากาศเนาะมาฝากท่านๆนะครับก็จำนวนเงินหาเงินผมว่าไม่ค่อยดีหรอกครับช่วงนี้มันก็ใกล้กลางเดือนที่ผมพูดแหละกลางเดือนปลายเดือนต้นเดือนนะครับอันไหนดีนะครับผมมองว่าสิ้นเดือนนะครับสิ้นเดือนนะครับสิ้นเดือนนะครับกับปลายเดือนนี่โอเคเลยแหละแต่กลางเดือนนี่แย่หน่อยนะครับเขาก็ไม่ออกมาใช้เงินนะครับ แต่ก็ยังดีนะครับเราก็ยังมีพอเช้าเช้าอย่างเงี้ยออกเช้านะครับพอบางท่านถามผมว่าวิ่งเช้าหรือบ่ายดีแต่สำหรับผมมองมันก็ดีทุกกะนั่นแหละครับเพราะว่ามันก็แล้วแต่คนชอบนะแต่สำหรับแท็กซี่ไทยก็คือว่ากะเช้านะครับออกที่4ที่5เข้าบ้านก็บ่ายโมงบ่ายสองที่ไหนได้ไม่ถึงหรอกทุกวันเนี่ยเที่ยง11โมงครึ่งอย่างเงี้ยก็จริงเนี่ยอยู่ตั้งแต่11โมงวันนี้ผมจ่ายค่างวดเท่าแก่เสร็จนะครับเพราะว่า10วันผมจ่ายครั้งนึงก็จะได้ให้รางวัลตัวเองก็อาจจะเป็นเบียร์สัก 3-4 ขวดทําเอามากับข้าวมาทํากินเองนะครับก็แค่นั้นแหละครับกับข้าวทํากินเองแล้วก็ซักผงซักผ้ารีดผ้าวันนี้ก็อยู่ออกกําลังกายก็จะประมาณนี้แหละครับผม10วันจะกินเบียร์ครั้งนึงนะครับก็คือไม่กินเยอะนะครับเพราะว่าในไซลีนอยู่แล้วนะครับเรื่องสุขภาพนะครับเพราะนั้นมาฝากท่านนะครับหาเงินก็อย่างนี้แหละกับปิดกระปอยนะครับอย่างน้อยๆยังลดมันก็เป็นของเรานะครับ
ก็อยากให้ทุกท่านนะครับที่มาขับแท็กซี่หรือผมทำคลิปก่อนแนะนำการขับรถนะครับท่านก็ดูเอาคิดเอานะครับว่าการปาดการแทรกการจะขับรถเทคนิคนะครับท่านก็เอาไปลองใช้ดูนะครับจริงเนี่ยบางทีผมขับแทรกขับปาดนี่ผมคงไม่อยากให้ท่านได้ดูหรอกเพราะว่ามันดูแล้วมันเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีนะครับแต่ถ้าท่านฟังผมพูดแล้วท่านก็น่าจะเข้าใจว่าอันไหนมันเป็นยังไงนะครับบางทีก็พูดกับพฤติกรรมมันก็ไม่ตรงกันนะครับฉะนั้นแล้วท่านก็คิดเอานะครับอันไหนควรไม่ควรนะครับโอเคครับคอเริ่มแห้งแล้วได้เบียร์เซเว่นมา3ขวดวันนี้3ขวดพอนะครับ10วันครั้งก็ยังดีนะครับกินเยอะไม่ดีนะครับเดี๋ยวนิสัยเก่ามันจะกลับมานะครับผมก็คงเอาไว้แค่นี้นะครับเพราะว่าเข้าบ้านมาแล้วลุงคันนี้นี่แกออกกลับบ่ายนะแกไปจอดอยู่นครชัยแอร์นะครับแกหาเงินดีมากแกไปจอดแกมีบัตรด้วยนะครับแกมีบัตรจอดนครชัยแอร์ออกบ่ายเข้าก็ประมาณ 4:00-5:00 แกก็เหลือนะครับแกก็อยู่คนเดียวเหมือนกันกับผมนี่แหละนะครับโอเคครับคลิปนี้ผมก็คงเอาไว้แค่นี้ทุกท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับแท็กซี่ไทยนะครับเพื่อท่านจะไม่ได้ไม่พลาดในการมองหาคลิปของคำว่าแท็กซี่ไทยนะครับในแนวต่างๆไม่ว่าจะเป็นเหมาหรือว่าสอบถามเรื่องเหมานะครับก็ยินดีนะครับก็ขอให้คุณป้าคุ้มครองทุกท่านแคล้วคลาดปลอดภัยปราศจากโรคภัยนะครับขอกลับสวัสดีครับ